Transfer Factor ตัวเสริมภูมิคุ้มกันที่ก้าวล้ำนำหน้าของธรรมชาติ Transfer Factor คือโปรตีนขนาดเล็กที่ส่งผ่านความสามารถในการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันจากผู้บริจาคที่มีภูมิคุ้มกันแล้วไปยังผู้รับซึ่งยังไม่มีภูมิคุ้มกันในวารสาร Molecular Medicine ฉบับวันที่6เมษายนคริสตศักราช2000ตรงกับพ.ศ. 2543ได้เขียนไว้ว่าเราจำเป็นจะต้องได้รับการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมตลอดระยะเวลา10ปีที่ผู้เขียนได้มีโอกาสสำรวจตรวจสอบสารประกอบธรรมชาตินับเป็นร้อยๆชนิดจนสามารถรายงานได้ว่าสารประกอบที่กำลังจะพูดถึงในหนังสือเล่มนี้จัดอันดับได้ว่าเป็นสารที่น่าพิศวงหลงไหลเป็นอย่างยิ่งและเชื่อมั่นในประสิทธิภาพในหมู่สารประกอบธรรมชาติที่ให้คุณค่าระดับสูงหลังจากมีกรณีศึกษาวิจัยกว่า 3,000 ชิ้นที่มีการทบทวนอย่างพินิจพิเคราะห์และตลอดระยะเวลา50ปีแห่งการวิจัยในที่สุดผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Transfer Factor Isolate ก็พร้อมที่จะให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้แล้วการทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับ Transfer Factor ที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีที่สำคัญที่สุดที่คุณเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนTransfer Factor จะเป็นคำที่คุณได้ยินผู้คนพูดถึงในย่านที่อยู่อาศัยและในชุมชนของคุณอย่างไม่ต้องสงสัย Transfer Factor เหล่านี้กำลังสร้างความสนใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทั้งในโลกของการบำบัดรักษาแบบทางเลือกและการบำบัดรักษาแบบดั้งเดิมที่เคยมีมาTransfer Factor ไม่ใช่แร่ธาตุสมุนไพรฮอร์โมนหรือยา Transfer Factor ไม่ใช่เคมีหรือสิ่งแปลกปลอมไม่มีสิ่งใดที่เป็นพิษมันจะตรงกับความคิดที่คุณหวังไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมากมายพิจารณาว่าศักยภาพด้านสุขภาพของสารนี้เป็นการค้นพบอันน่าตื่นเต้นที่สุดทางด้านภูมิคุ้มกันและการป้องกันโรคล่าสุดมันคือคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Transfer Factor สำหรับคุณและครอบครัวอยากให้คุณพิจารณาสุขภาพของคุณและความต้องการของคุณในคำถามเหล่านี้ 1. คุณเป็นหวัดอยู่เป็นประจำและเจ็บคอง่ายใช่หรือไม่ 2. คุณหรือสมาชิกในครอบครัวป่วยบ่อยใช่หรือไม่ 3. มีสมาชิกในครอบครัวของคุณเคยเป็นโรคมะเร็งหรือไม่4. คุณอยากให้ครอบครัวของคุณมีภูมิต้านทานโรคด้วยการเสริมภูมิคุ้มกันแบบก้าวล้ำนำสมัยให้กับชีวิตของพวกเขาหรือไม่ 5. คุณอยากหายจากการติดเชื้อให้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยหรือพึ่งยาปฏิชีวนะใช่หรือไม่และ 6. คุณอยากสำรวจศึกษาความเป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ก้าวล้ำนำสมัยมากในด้านการต่อสู้กับเชื้อโรคโดยสิ่งนั้นไม่ได้ถูกจัดอยู่ในประเภทของวิตามินสมุนไพรแร่ธาตุฮอร์โมนหรือสารประกอบยาอื่นๆใช่หรือไม่ถ้าคำตอบส่วนมากแล้วว่าใช่นั่นแสดงว่าคุณกำลังต้องการที่จะใช้ Transfer Factor นั่นเองTransfer Factor กำลังเปลี่ยนความคิดในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทุกคนทุกแห่งทำไมเนอะหรือกุญแจสำคัญของสุขภาพในอนาคตคือการสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันภัยนั่นคือภูมิคุ้มกันของเราก่อนที่จะทำอะไรอย่างอื่นเราจะต้องตั้งเป้าหมายไปที่ภาวะภูมิคุ้มกันก่อนดังนั้นก่อนที่คุณจะรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อกระตุ้นสุขภาพของคุณขอให้เริ่มต้นด้วยการส่งเสริมและกระตุ้นภูมิคุ้มกันก่อนดร.ริชาร์ดเบนเนตนักภูมิคุ้มกันวิทยาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคติดเชื้อได้กล่าวว่ามันจะต้องเป็นความสามารถของเราเองที่จะสร้างสรรค์ระบบภูมิคุ้มกันที่มีสุขภาพอย่างแท้จริงซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่สุดในการมีสุขภาพที่ดีของมนุษย์ในโลกใบนี้ถ้าเราสามารถทำอะไรสักอย่างที่ทำให้พวกเราทั้งหมดมีสุขภาพที่ดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยก็ตามมันก็จะส่งผลให้เกิดการบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บให้ลดลงและความทุกข์ทรมานก็จะลดน้อยลงไปตามด้วย
สิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ตลอดชีวิตของการศึกษาวิจัยของผมนั่นก็คืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรามักจะให้ความสำคัญอยู่เสมอจะเห็นได้ชัดว่าเราให้คุณค่าของการใช้การรักษาแพทย์ทางเลือกเพื่อต่อสู้กับโรคติดเชื้อให้ลดน้อยลงหลังจากที่เราเจ็บป่วยหากเรายึดมั่นที่จะรักษากลไกภูมิคุ้มกันให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงนั่นเป็นเพราะว่าหากเราจะแข็งแรงหรืออ่อนแอนั้นมันจะขึ้นอยู่กับสุขภาพของระบบภูมิคุ้มกันของเราเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในบรรดาตัวสร้างภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติทั้งหมดที่เรามีอยู่ Transfer Factor มีประสิทธิภาพตามที่เราคิดและคาดหวังไว้มากที่สุดความที่เป็นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างใหม่ในตลาดผู้บริโภคทุกคนที่ต้องการที่จะได้รับคุณค่าพิเศษจากการมีสุขภาพที่ดีจึงจำเป็นต้องทำความคุ้นเคยกับคุณลักษณะอันโดดเด่นของ Transfer Factor ซึ่งให้คุณค่าเกินความคาดหวังและมีความชัดเจนในเรื่องของการดูแลสุขภาพในปัจจุบัน Transfer Factor Isolate ตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกันจากธรรมชาติที่พิเศษสุดลองจินตนาการดูถึงศักยภาพในขณะที่ภูมิคุ้มกันถูกกระตุ้นและตื่นตัวพร้อมที่จะทำงานพอที่จะตรวจจับการติดเชื้อที่กำลังคุกคามร่างกายเราได้อย่างรวดเร็วและกำจัดเชื้อให้มันสิ้นซากไปก่อนที่มันจะทำร้ายร่างกายของเราให้เกิดโรคจริงๆแล้ว Transfer Factor สามารถทำให้สภาวะการนี้เป็นไปได้ด้วยศักยภาพอันยอดเยี่ยมในอันที่จะพัฒนาการตอบสนองของภูมิคุ้มกันเพื่อสร้างการตอบสนองให้ได้รวดเร็วนั่นเองการติดเชื้อซ้ำอีกหรือการติดเชื้อเรื้อรังแม้แต่ไข้หวัดที่ไม่รุนแรงมากนักก็ตามเป็นสัญญาณเตือนบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของคุณอ่อนแอลงบางทีการส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอาจเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดเพื่อการบรรลุถึงการป้องกันโรคและลดการเป็นไข้หวัดใหญ่หรือลดการเป็นมะเร็งคำกล่าวของไมเคิลมอร์เลและโจเซฟฟิซโนจากสารานุกรมการแพทย์แนวธรรมชาติบำบัดการสกัดได้ Transfer Factor Isolate นั้นมีความเป็นไปได้ในขณะนี้โดยผ่านกระบวนการสกัดที่สมบูรณ์แบบซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรจากการค้นคว้ามานานนับปีด้วยความที่แตกต่างจากสมุนไพรสำหรับภูมิคุ้มกันอย่างอีคินาเซียหรือโคลนฟลาเวอร์หรือวิตามินและแร่ธาตุต่างๆTransfer Factor จัดเป็นเสริมอาหารคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนับเป็นประเภทที่มีนวัตกรรมและไม่เคยมีมาก่อนที่ห้องทดลองเลอคอนราดดีสเตปเพนซันแลบบอราทอรี่ฟอร์รีเสิร์ชอิมมูโนโลจีในเมืองเดนเวอร์รัฐโคโลราโดนักวิจัยได้ทำการศึกษาผู้คนที่มีภูมิคุ้มกันอ่อนแอดังที่ได้กล่าวว่า Transfer Factor ได้ปรากฏขึ้นเพื่อนำเสนอความหมายอันน่าสนใจเกี่ยวกับการบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดหรืออิมมูโนเทอราปีในระดับโมเลกุลเมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นเด่นชัดจากคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องสงครามภูมิคุ้มกันมันขึ้นอยู่ในพวกเราทุกคนแต่ละคนที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนที่จำเป็นต่างๆเพื่อกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแกร่งการที่ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอกลายเป็นเรื่องที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกการใช้สารประกอบอย่าง Transfer Factor สามารถสร้างความแข็งแรงให้กับระบบภูมิคุ้มกันอย่างมีนัยสำคัญในทำนองเดียวกันมันก็เป็นตัวตัดสินคุณภาพของสุขภาพและการมีชีวิตที่มีความสุขให้กับเราได้เช่นเดียวกันTransfer Factor สามารถช่วยในการต่อสู้กับภาวะดังต่อไปนี้1. การติดเชื้อไวรัส 2. การติดเชื้อรา 3. การติดเชื้อปรสิต 4. โรคแพ้ภูมิตัวเอง 5. โรคมะเร็ง 6. โรคติดเชื้อแบคทีเรีย 7. โรคที่เกิดจากแบคทีเรียและ 8. โรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท